สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟาร์มสนุกชาแนลนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ฐานที่มั่นของเราเช่นเคยที่นี่คือบ้านไร่ลุงสนิทนะคะและอยู่กับเอลิก้าเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูนี่เลยนะคะต้นบัตเตอร์นัทนั่นเองค่ะและเราก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะการเพาะบัตเตอร์นัทยังไงให้มันโตสวยงามแบบนี้นะคะในส่วนของต้นกล้าบัตเตอร์นัทนะคะนี่ถ้าต้นกล้าสวยงามมันก็จะทำให้ต้นพืชของเราสวยงามเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีด้วยค่ะนี่คือดินปลูกหรือว่าดินที่เราหมักกันไว้นะคะเป็นเวลา1เดือนบวกๆเลยทีเดียวนะคะคือหมักกันยาวๆไปเลยส่วนผสมก็คือดินนะคะมีแม่หังเหยนะคะหรือที่รู้จักกันดีในชื่อไข่ผํานะคะแล้วก็มีมูลสัตว์นะคะขี้วัวขี้ควายนะคะหมักให้ดีเมื่อเราร่อนให้มันเป็นเม็ดเล็กๆแล้วนะคะละเอียดดีแล้วเราก็เอามาลงถาดเพาะได้เลยค่ะใส่ให้เต็มทุกหลุมนะคะแต่ว่าไม่ต้องกดให้แน่นนะคะนี่แบบนี้เลยอันนี้คือผู้ช่วยของเรานะคะน้องเค้กนี่อันนี้ก็คือเม็ดบัตเตอร์นัทนะคะสังเกตว่าส่วนหัวส่วนท้ายนะคะตรงนี้คือส่วนหัวตรงนี้คือส่วนท้ายส่วนหัวถ้าเราอยากได้ต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ตรงกลางหลุมอะค่ะนี่วางแบบนี้นะคะทุกคนจะต้องวางส่วนหัวของมันนะคะแหลมๆเนี่ยไว้ตรงกลางนะคะอีตัวตรงส่วนทั่วๆจะให้มันชี้ไปทางไหนก็ได้นะคะขอแค่ตรงแหลมๆมันอยู่กลางมีประโยชน์ยังไงก็คือว่าถ้ามันอยู่กลางอะรากมันก็อยู่ตรงกลางแล้วมันก็จะถูกดินอะห่อหุ้มหรืออบอุ้มมันไว้ไงคะเวลาที่เราถอดจากถาดหลุมที่จะเอาไปลงแปลงอะค่ะรากก็จะได้รับผลกระทบกระเทือนน้อยหรือว่าไม่ได้รับการกระทบกระเทือนเลยก็จะทำให้ต้นพืชของเราแข็งแรงนะคะเวลาที่เรานำไปปลูกอะค่ะมันก็ไม่ต้องมาแบบว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไงลงดินปุ๊บก็เจริญเติบโตได้เลยนี่นะคะวางไว้แบบนี้ทำไมต้องวางไว้แบบนี้ก่อนก็เพราะว่าถ้าเราจิ้มลงไปเลยอะบางทีมันหลงไงว่ารูไหนหลุมไหนจิ้มลงไปแล้วมีเม็ดหรือยังอะไรเงี้ยบางทีใส่ลงไป 2-3 เม็ดในหลุมเดียวนะคะก็วางแบบนี้ก่อนเป็นการเช็คเม็ดไปด้วยนะคะวางเสร็จแล้วก็กดลงไปเลยค่ะก็กดจิ้มๆนะคะมีงานง่ายๆเด็กๆก็สามารถทำได้นะคะจิ้มลงไปประมาณ2เซนติเมตรนะคะระวังมันจะทะลุลงไปข้างล่างนะคะนี่ผู้ช่วยของเราน้องเค้กนะคะปิดเทอมยาวก็ทั้งโฮมสคูลฟาร์มสคูลนะคะทุกที่คือโรงเรียนนะคะสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะก็หรือแบบเรียนออนไลน์ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะคะตอนแรกก็บอกทุกระดับชั้นเนาะตอนหลังมาเห็นบอกว่าอะไรนะเฉพาะมัธยมปลายใช่ไหมก็ไม่รู้สินะแต่ถึงยังไงเราก็ต้องสอนลูกหลานอยู่ของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะต้องแก้ข่าวนะคะน้องเค้กนี่คือน้องชายนะคะไม่ใช่ลูกนะคะหลายคนเข้าใจผิดเอาละค่ะนี่ก็คือเมล็ดที่เราทำการกดลงไปนะคะกดให้เสร็จทุกถาดเลยสู้ๆพี่เค้ก เสร็จแล้วเราก็เมื่อกดเสร็จนะคะเราก็จะนำดินปลูกแบบเดิมนั่นแหละค่ะเอามากรบนะคะปิดหน้าให้เรียบร้อยทุกหลุมเลยนี่แบบนี้เลยนะคะกรบลงไปแล้วก็กดให้แน่นนะคะถ้าไม่แน่นเนี่ยเวลาเรารดน้ำเนี่ยเม็ดมันจะลอยขึ้นมาได้ค่ะรดน้ำเป็นประจำทุกวัน3วันผ่านไปค่ะทุกคนมันก็จะเริ่มงอกแบบนี้อันนี้ดินออกจะแห้งนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศร้อนจัดนะคะปกติเนี่ยรดแค่ตอนเช้าแต่ช่วงนี้อาจจะต้องเช้าเย็นเพราะว่ามันร้อนจัดจริงๆนะคะเนี่ยเม็ดเขาจะเริ่มโผล่อาจจะโผล่พร้อมกันบ้างไม่พร้อมกันบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเมื่อมันโตขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคะใบเลี้ยงโผล่มาแล้ว2ใบถ้าเกิดว่ามันโตเนี่ยมันน่าอัศจรรย์มากนะคะทุกคนก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเกิดงอกมาไม่พร้อมกันแต่พอโตพร้อมกันเฉยเลยนะคะงงมากนี่พี่เค้กช่วยรดน้ำเมล็ดที่เราเพาะค่ะก็มีทั้งน้ำเต้าไดโนด้วยนะคะนี่คือน้ำเต้าไดโนนะคะไอใบหยิกซ้ายมือเนี่ยนี่เห็นไหมคะแล้วก็มีบัตเตอร์นัทด้วยนะคะเขาก็จะค่อยๆโตแบบนี้แหละค่ะทุกคนดูมันน่ารักจริงๆนะคะเป็นต้นไม้ที่น่ารักหลายๆคนที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ไปแล้วบอกว่าปลูกไม่งอกเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่งอกนะว่ามันงอกง่ายๆมากเลยนะคะใบ
ใบน่ารักมากเรารดน้ำทุกวันนะคะต้องรดทุกวันนะถ้าเราไม่รดน้ำมันเหี่ยวปุ๊บผ่านไปหนึ่งวันมันเหี่ยวแต่ทุกคนถ้าเจอมันเหี่ยวเนี่ยอย่าเพิ่งท้อใจนะคะทุกคนก็รดน้ำแล้วมันก็จะกลับมาสดชื่นอีกทีนึงนะคะขอแค่อย่าเกิน2วันนะถ้าเกินนั้นแล้วเหี่ยวเกินไปกว่านั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วนะคะนี่อันนี้คือ10วันผ่านไปนะคะใบของเขาก็จะแบบนี้เลยเติบโตมาเกือบพร้อมกันเลยนะคะก็จะมีใบเลี้ยง2ใบแล้วก็มีใบจริงโผล่ขึ้นมาเห็นไหมคะนี่คือพร้อมที่จะลงแปลงแล้วนะคะถ้าต้นบัตเตอร์นัทของเรามีใบจริงนะคะมีใบเลี้ยง2ใบมีใบจริงปุ๊บใบจริงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสักประมาณเท่าไหร่อ่ะเอาเป็นว่าสังเกตว่าประมาณเหรียญ10อ่ะทุกคนนะคะก็สามารถนำลงแปลงปลูกได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็จะเอาบัตเตอร์นัทเนี่ยหักไปลงแปลงปลูกนะคะหลายคนก็คงสงสัยว่าบัตเตอร์นัทคืออะไรนะคะหลายคนก็ทราบดีแล้วเนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆบัตเตอร์นัทก็คือเป็นพืชอยู่ในวงเดียวกันกับฟักทองอะค่ะตระกูลเดียวกันเลยแต่รูปร่างหน้าตาเขาก็จะเหมือนน้ำเต้านะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์นำเข้าจากอเมริกาปลูกในไทยแล้วก็ถูกพัฒนาพันธุ์นะคะให้สามารถเติบโตได้ในอากาศประเทศไทยนะคะซึ่งโครงการหลวงก็ได้พัฒนาพันธุ์มาแล้วนะคะนี่เนื้อของบัตเตอร์นัทนะคะจะมีความพิเศษกว่าฟักทองบ้านเราก็คือมันจะมีความเนียนนุ่มนะคะคล้ายๆมันญี่ปุ่นแล้วก็มีความหอมหวานนะคะความหอมคล้ายๆเนยนะคะทุกคนลองคิดดูว่ากินเนื้อฟักทองแล้วมีกลิ่นเนยอะค่ะทุกคนเอามาทำอาหารได้ทุกประเภทเลยนะคะเหมือนฟักทองเลยต้มยำทำแกงผัดนะคะได้หมดเลยมีประโยชน์มากนะคะโดยเฉพาะคนที่อยากจะลดน้ำหนักนี่ก็แนะนำเลยนะคะเอาล่ะขอตัวไปปลูกก่อนละกันโม้มาเยอะไปแล้วนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีค่ะสวัสดีค่ะ